ธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะบ้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นยาล่วงเทพเลยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกวีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายประกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศ SK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347เราก็มีที่อยู่อาศัยหลากหลายนะมีทั้งทาวน์เฮาส์คอนโดแล้วก็ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยแล้วก็ที่ดินเพื่อการลงทุนเรามีคัดสรรมาเนี่ยประมาณ 4,000 รายการนะครับ 4,000 รายการก็มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านนะครับแล้วเราตั้งเป้าในปีนี้ในบูธเนี่ยให้มียอดขายประมาณ200ล้านนะครับมีแคมเปญอะไรเด็ดสำหรับผู้ซื้อรายย่อยนะฮะแคมเปญไม่เกิน3ล้านเนี่ยเราฟรีค่าธรรมเนียมโอนนะครับนอกจากฟรีค่าธรรมเนียมโอนแล้วเนี่ยเรายังมีแจกคูปองนะครับเพื่อชิงโชคครบรอบ15ปีของบสก.พอดีก็จะมีทัวร์ต่างประเทศนะฮะเกาหลีมีทองคำนะครับมีรางวัลก็มีทองคำแล้วก็รถเครื่องรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือรถสวิฟต์ที่เป็นไฮไลท์นะฮะเป็นรถเก๋งสวิฟต์นะครับ2คันนะครับรางวัลที่1ครับเฉพาะในงานนี้อย่างเดียวหรือเปล่าครับเราแคมเปญนี้เราเพิ่งมาอยู่ในช่วงเทศกาลฉลอง15ปีเราก็
ในรอบปีนี้ใครซื้อปีนี้แล้วโอนภายในปีนี้จะได้รับสิทธิ์จับรางวัลแสนละใบมูลค่าแสนละใบนะครับให้ชิงรางวัลตอนปลายปีครับผมก็คาดหวังว่าน่าจะมีการขายเนี่ยได้รับการตอบรับตามเป้าหมายเพราะว่าเนื่องจากเราดูจากทางสถิติแล้วเนี่ยเรื่องความต้องการที่เราใส่เนี่ยยังมีอยู่ต่อเนื่องนะครับช่วงที่ผ่านมาดูจากสถิติการโอนการไม่ว่าจะเป็นแนวราบแนวสูงคอนโดเนี่ยก็ยังไม่ได้ต่ำกว่าปีที่แล้วเพราะนั้นเราเชื่อว่าไอ้ความต้องการในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะทำได้ตามเป้าที่นิยมเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยไม่เกิน3ล้านอยู่ระหว่าง1ล้านถึง3ล้านเนี่ยจะขายดีมากก็อย่างที่เรียนอันนี้จากภาวะภายนอกจากเหตุการณ์อะไรก็อาจจะทำให้มีการชะลอบ้างแต่ในเรื่องของความต้องการมันก็ยังมีอยู่นะฮะนะครับดูจากสถิติการโอนเป็นตัวอย่างนี่ฮะโอนจากไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยยอดโอนยังแบบใกล้เคียงกันในความกังวลใจผมว่าปัจจัยเนี่ยมันยังมีปัจจัยที่เสริมอยู่นะเช่นที่อยู่อาศัยต่างจังหวัดเนี่ยมันก็มีเรื่องเส้นทางรถไฟฟ้าโลจิสติกอะไรแล้วก็ในกรุงเทพมันก็มีเส้นทางที่ว่าเห็นเป็นรูปธรรมแล้วเสร็จแล้วก็สายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีเขียวตัวนี้มันจะเป็นปัจจัยเสริมให้ที่อยู่อาศัยในแนวเนี่ยมีความต้องการอย่างต่อเนื่องซึ่งทรัพย์ของเราเองก็มีอยู่กระจายตามเส้นทางนี้อยู่เป็นจำนวนมากเพราะนั้นเราเลยคิดว่าไอ้เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอย่างที่เรียนนะฮะปัจจัยมันอาจจะมาทำให้กระทบบ้างเล็กน้อยแต่ว่าผมคาดว่าจะเป็นแค่ชะลอการตัดสินใจนะฮะก็กำลังผู้บริโภคเนี่ยก็ศึกษาดูอยู่แล้วก็เป็นช่วงปลายปีเนี่ยโบนัสเงินเดือนอะไรกำลังจะออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันมีฟิวเจอร์อินคัมอยู่เพราะนั้นผู้บริโภคก็จะเอาตัวนี้มาเป็นตัวเสริมในการเห็นใจในช่วงปลายปีและต้นปีก็คือมองว่างานนี่แหละที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายหลายธุรกิจผมคิดว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่ไปกระตุ้นนะฮะแต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยอาจจะกับภาวะภายนอกตอนนี้ก็อาจจะมีแบบชะลอมากแต่คนที่ตั้งใจอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยที่จะได้ซื้อในงานดังกล่าวเพราะว่าก็มีโปรแกรมพิเศษราคาก็ไม่แพงช่วงโค้งสุดท้ายก็อย่างที่เรียนนะว่าราคาของบสก.เนี่ยเป็นราคาที่คิดว่าเป็นราคายุติธรรมไม่แพงนะครับจะถูกกว่าบ้านมือหนึ่งแล้วก็สถาบันการเงินอื่นนะฮะพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ราคาที่ผู้บริโภคในสามารถซื้อได้โดยที่ยังไม่แพงซับบสก.เนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับแล้วก็มีทุกประเภททั้งแนวราบแนวสูงนะครับแล้วก็ยังมีที่ดินเพื่อการลงทุนสำหรับกลุ่มนักลงทุนนะฮะมีความหลากหลายมากนะครับกระจายอยู่ทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดนะครับไอ้ความหลากหลายเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นช่องทางโอกาสของผู้บริโภคและนักลงทุนวันนี้เป็นงานเกิดงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่29นะครับก็เป็นการส่งเสริมการขายปลายปีนะครับของ3สมาคมทาง NC เองก็ได้นำสินค้าในทุกๆโครงการนะครับมาออกบูธร่วมด้วยนะครับเราก็มีเรื่องของโปรโมชั่นส่งเสริมการขายให้กับในผู้ที่มาซื้อในงานนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยถ้าเลือกซื้อบ้านที่อยู่อาศัยของ NC เนี่ยนะครับเราก็มีโปรเขาเรียกว่าโปรตามใจนะครับก็หมายความว่าท่านก็มีสิทธิ์เลือกนะครับว่าจะให้เป็นส่วนลดเงินสดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นของแถมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรียกว่าถ้าท่านมาซื้อนะครับแล้วก็โอนเนี่ยนะครับก็สามารถอยู่ได้เลยเพราะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกือบครบทุกอย่างนะครับหรือว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็มีเรื่องของอย่างอื่นๆที่จะให้ท่านเลือกได้อีกนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ iPad เรื่องของสำหรับบ้านที่ราคาสูงนะครับเราก็มีคอนโดมิเนียมที่เป็นโครงการเราเองนะครับแถมให้ท่านส
ำหรับท่านที่สนใจที่จะไปพักผ่อนที่พัทยานะครับเรามีคอนโดมิเนียมที่พัทยาสำหรับเป็นของแถมให้กับบ้านของท่านนะครับท่านก็จะได้มีโอกาสที่จะพักในบ้านของเราแล้วก็ไปพักผ่อนที่พัทยาได้ในวันที่ท่านพักร้อนหรือว่าท่านอยากจะไปพักผ่อนในวันสุดสัปดาห์ก็ยังได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าโปรตามใจเต็มที่นะครับสำหรับมาตรการส่งเสริมการขายในปลายปีนี้นะครับในงานนี้เนี่ยครับเราก็นำโครงการมาทั้งหมดนะครับแล้วก็คาดว่าจะสามารถขายได้ถึง38ยูนิตนะครับจำนวนมูลค่า216ล้านบาทครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสำหรับการเมืองไทยเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยอาจจะวันหน่อยนึงนะครับว่าจะมีผลกระทบหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยนะครับสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ยังเป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับผู้บริโภคอยู่เพราะฉะนั้นเราเห็นว่ายอดขายที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้กระทบนะครับยกเว้นในช่วงที่อาจจะมีความรุนแรงบ้างนะครับหรือว่าในช่วงที่มีฝนตกหนักนะครับช่วงนั้นก็จะมีการชะลอของยอดขายลงนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีผลอะไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเมืองมากกว่านะครับผมคิดว่าระยะยาวเนี่ยการเมืองก็น่าจะสามารถจบลงได้ไม่น่าจะมีเรื่องของสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหารุนแรงเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ไม่น่าจะเกิดนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยภาพปัจจัยลบในเรื่องของการเมืองที่อาจจะมีต่ออสังหาเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับถ้าถึงตกเครื่องตกยางออกเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีผลกระทบนะครับแต่ผมคิดว่าในระยะนี้เนี่ยนะครับด้วยดูเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะครับไม่น่าจะเกิดถึงขนาดนั้นนะครับเรื่องของแรงงานต้นทุนครับสำหรับปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะครับก็คงเป็นเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจที่น่าจะเป็นปัญหามากกว่านะครับแต่ว่าทางเอกชนเองภาคเอกชนเองเนี่ยก็พยายามที่จะประคับประคองแล้วก็พยุงนะครับไม่ให้การเมืองเนี่ยมากระทบต่อเศรษฐกิจมากนักนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการนัดงานหรือการที่รอการจ่ายภาษีนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยจะกระทบต่อธุรกิจอสังโดยภาพรวมนะครับธุรกิจโดยภาพรวมเนี่ยก็จะกระทบแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจภาพรวมเสียหายนะครับเราก็ไม่อยากจะทำสิ่งนั้นซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับถ้าเราจะต้านการที่จะผิดกฎหมายแต่เราไปทำผิดกฎหมายซะเองเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าก็ไม่เป็นสิ่งที่สมควรแล้วเราก็ควรจะต้องคำนึงถึงภาพรวมของประเทศเราด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเศรษฐกิจภาพรวมไม่เสียหายเรื่องของธุรกิจสังหาก็จะนำไปได้ด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราก็ยังมีแนวโน้มที่ดีนะครับสำหรับเรื่องของอสังหาเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเราจะเข้าสู่AEC ซึ่งประเทศไทยก็ยังเป็นศูนย์กลางที่ดีสำหรับ AEC แล้วเราก็มีโอกาสที่จะเติบโตเศรษฐกิจเรามีโอกาสเติบโตเนื่องจากการเปิด AEC ถ้าเปิด AEC แล้วธุรกิจเศรษฐกิจเราเติบโตเนี่ยนะครับอสังหาก็จะเป็นไปด้วยนะครับส่วนเรื่องปัจจัยอื่นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยชั่วคราวนะครับเรื่องของแรงงานที่มีราคาแพงขึ้นเรื่องของวัสดุที่แพงขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ต้นทุนของอสังหาสูงขึ้นนะครับแต่ก็คาดว่าไม่เยอะมากนักนะครับการที่ต้นทุนแพงขึ้นเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องของราคาอสังหานะ